เกมแรกเริ่มครับเป็นทางด้านนะครับเป็นฝ่ายเขียวบอลบุกก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับในชุดเสื้อสีน้ำเงินครับบอลยาวของชิโมคาวะยังแรงแล้วก็ออกหลังไปนะครับชิโมคาวะครับโฮริจิจ่ายต่อมาแล้วลูกนี้ทะลุเลยครับจังหวะสุดท้ายแต่นี้ไม่ได้แล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหขึ้นนำก่อนแล้วครับซามูระนิวสเกะครับจังหวะได้ลุ้นหลุดเข้ามายิงประตูคนแรกก็เป็นประตูขึ้นนำของเจ้าบ้านเลยครับนะครับโอ้โหต้องบอกว่าได้ผลเลยครับวันนี้ท่านของเรียวสุเกะฮามูระครับได้รับโอกาสลงแทนท่านของโยเมซากะครับแล้วก็สามารถที่จะทำประตูขึ้นนำให้กับทีมได้เลยครับนี่ครับดูท่าดีใจฉลองครับเจ้าตัวน่าจะเพิ่งจะมีลูกแน่เลยครับท่าดีใจแบบนี้ครับเอาครับขึ้นนำ1-0ครับดูอีกทีครับจังหวะวางบอลยาวขึ้นมาตรงกลางสนามครับพลิกเล่นแล้วก็ต้องชมคนจ่ายจังหวะนี้จ่ายทะลุเลยครับแล้วก็แตะหลบผู้รักษาประตูก่อนจะยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับให้นาราขับครับออกนำ YSCC 1-0แล้วครับคนจ่ายเนี่ยเป็นทางด้านของฮอริอุจิครับเอาครับนำเร็วอีกแล้วครับเกมที่แล้วก็นำเร็วแบบนี้ครับต้องน่าจะมีบทเรียนมาครับนำเร็วแต่ปิดเกมไม่ลงครับสำหรับนาราครับเริ่มที่จะมีโอกาสเริ่มที่จะรู้จังหวะวิ่งไล่กับเพื่อนแล้วนะครับจังหวะมงชงมาจังหวะสปีดถึงบอลแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหยูกิโอคาดะครับนี่ครับความรู้อกรู้ใจในจังหวะเกมรุกมีมากขึ้นแล้วก็ส่งผลที่ทีมนี้ได้ประตูที่2เลยครับโอ้โหเกมรับของ YSCC เนี่ยต้องคุยกันเลยครับปล่อยให้นาราคับเนี่ยเล่นกันง่ายๆเลยครับกับจังหวะเสียประตูที่2ครับเป็นตัวแทนของยูกิโอคาดะครับบวกสกอร์ที่2ให้นาราคับออกนำเป็น2-0ครับดูอีกทีครับบอลวางยาวขึ้นมาเนี่ยน่าเป็นพัตติกุตับซ่าเนี่ยหม่งเช็ดให้โอคาดะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับโอ้โหถือว่าได้แอสซิสต์เลยครับวันนี้ครับสำหรับทางด้านของพาติกกูตับซันเนี่ยครับหม่งเช็ดไปแล้วก็โอคาดะนี่ยิงได้เลยครับไม่ต้องจับให้เสียเวลาครับโอ้โหนำเร็วแล้วครับ 2-0 ครับประตูที่5ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับโอ้ต้องแก้ไขเกมรับให้เหนียวแน่นกว่านี้ครับทางด้าน YSCC เปิดต่อขึ้นมานาคาจิมะเก็บได้ครับนาคาจิมะให้มาที่โอคาดะโอคาดะมีเหลี่ยมเลือกจริงเองครับลูกนี้กลุ่มกรอบไปเยอะเลยครับจังหวะยิงของยูกิโอคาดะจะลองส่องดูครับโอคาดะทำไปแล้ว1ประตูครับในวันนี้ครับพยายามจะเอาประตูที่2ของเขาครับบอลของ YSCC ครับเปิดต่อมาสกิดบอลได้ก่อนครับจังหวะจะพลิกพิ้วขึ้นมาของฟูจิชิมะฟูจิชิมะกระชากขึ้นมาฟูจิชิมะบายคือไปเพื่อนแล้วจะหาเหลี่ยมยิงตรงนี้ยังตบทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะยิงของท่านยูเซคิยุมะครับโอ้โหดีที่ไม่เผลอครับท่านของชินเจโอคาดะครับยังตะปบปัดออกหลังไปได้ก่อนครับบอลนี่เกือบจะเสียบเสาเหมือนกันครับลูกยิงของยูเซคิยุมะครับดูทีครับจังหวะพลิกแล้วก็ปั่นด้วยขวาครับจังหวะนี้ต้องทุบทิ้งออกไปเลยครับได้เป็นลูกเตะมุมครับ YSCC โยโกฮาม่าเริ่มที่จึงมีจังหวะยิงตอบโต้บ้างแล้วนะครับทาคุยะให้มาสายสุดครับให้มาจังหวะเติมมาแล้วยกมาได้มุมโอ้โหเอาจนได้ครับเนี่ยครับแม่เกมรับของนักกลับไปเผลอครับโอ้แล้วสุดท้ายเป็นหมายเลข7ครับอาซูชิที่คุณธนินะครับนี่ครับอย่างที่บอกไปครับเล่นเหมือนรู้เวลาเลยครับ YSCC โยโกฮาม่าครับว่าตอนนี้ของนาราคับเนี่ยมักจะมาพลาดท่าเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกแบบนี้ครับแล้วจังหวะนี้ครับดูเติมเกมขึ้นมาทางซ้ายครับก่อนที่จะเปิดไปเข้าหัวครับอาซูชิคิกุทันนี้ครับหม่งเข้าไปครับให้ YSCC โยโกฮาม่าครับไล่ขึ้นมาเป็น1-2ครับโอ้โหเอาครับชักไม่ชัวร์แล้วเหมือนกันครับนาราคับนำ2-0เนี่ยโดนไล่ขึ้นมาแบบนี้ครับดูว่าดาราขับจะได้เครื่องแล้วจะเอาประตูเพิ่มอีกได้หรือเปล่านะครับ
ริคุโตะริคุโตะเปิดย้อนกลับมาเก็บได้แล้วยิงลูกนี้เกือบโดนประตูตามที่เสมอเหมือนกันครับจังหวะยิงคนเดิมเลยครับอาซูจิกิคุทานิครับเกือบเหมือนกันครับดูแล้วสมาธิเนี่ยสำคัญเลยครับนาราคับในช่วงท้ายครึ่งแรกแบบนี้ครับดีที่ลูกยิงของอาซูจิเนี่ยมันไม่ตรงกรอบครับเปิดลูกเตะมุมเข้าไปสมาธิตอนนี้ต้องนาราคับต้องทำให้ดีเลยครับผู้ตัดสินก็ไปเตือนจังหวะผู้เล่นปะทะกันก่อนไปโทษนะครับยืนออกกันอยู่ในกรอบ6หลากันแน่นเลยครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมเปิดมาจังหวะนี้ทุบทิ้งออกไปแล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับแล้วก็สนามเนี่ยจะเปลี่ยนเอาผู้เล่นอย่างมิคุบุนิชิดะกับมานาโตะฮาจิคุดะนะครับลงสนามไปก็เสริมเกมรุกเลยครับโอ้ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเป็นคนนี้ครับแพทริกกุดับสั้นครับก็ส่งทางด้านของฮายาคุดะครับลงมาเล่นแทนทางด้านของแพทริกกุดับสั้นครับอีกหนึ่งคนที่ลงสนามมาก็เป็นทางด้านของเมกุมุนิชิดะครับลงมาเล่นแทนคนที่ทำประตูขึ้นมาให้กับทีมครับทางด้านของเรียวซูเกะทามูระครับวันนี้มี1แอสซิสต์นะครับสำหรับกุซับซันถือว่าแก้เกมค่อนข้างเร็วเลยครับครึ่งเวลาหลังเนี่ยผ่านไป10นาทีเท่านั้นครับมีการพูดคุยกันก่อนนะครับดูว่าจะเป็นทีเด็ดของพวกเขาหรือเปล่าเปิดโค้งมาลักษณะนี้โอ้โหได้ด้วยครับแม่ประตูที่เสมอของทางนั้น SCC ครับสุดท้ายแล้วเป็นทางนั้นโอชิมะฮารุกิครับโอ้โหสอดมาโบกประตูสุดท้ายเลยครับส่งบอลเข้าประตูไปครับสกอร์ขยับมาเท่ากันที่2ต่อ2แล้วครับโอ้โหพลาดจนได้ครับนาราคับนี่ครับโดนบุกอยู่พักใหญ่เลยครับตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังครับสุดท้ายก็มาโดนประตูตีเสมอจนได้ครับเปิดไปเนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าลูกเปิดของจังหวะนี้นะเล่นกันต้องระวังเลยครับแนวรับของนาราคับโดนสอดขึ้นมาครับคนทำประตูตีเสมอก็เป็นฮารุกิโอชิมะครับสกอร์มาเท่ากันที่2ต่อ2แล้วบอลยาวของนาราคับจังหวะของคามิกิป้ายต่อมาแล้วได้หลายจังหวะไม่หน่อยครับ